วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมได้คุ้มกับเกม Fate Extra หรือไม่ใหม่ต้องเรียกว่า Fate Extra โทษดีครับอ่านผิดมาอยู่กับน้องอุ้มหมูเหมือนเดิมนะครับผมน้องจักรพรรดิเนโรมาเริ่มบทที่2กันต่อเลยไม่มีอะไรก็แค่ขึ้นบอก EB2เธอต้องบอกความจริงกับฉันนะมาสเตอร์แต่ตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่าดูแลตัวเองก่อนการที่ดูหน้าของเธอแล้วเธอดูยังพักผ่อนยังไม่เต็มที่เลยดูจะดีกว่าเมื่อก่อนก็เธอต้องพักอีกนะตอนนี้ให้ฉันก็จะช่วยเธอผ่อนคลายได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะ How can I help you relax อุ้มุฉันคิดอย่างละน้ำมะนาวผสมน้ำตาลน่าจะช่วยเธอได้แหละโอเคเซเบอร์หัวเราะแล้วก็เธอพยายามดูแลผมคำพูดของเธอมากับรอยยิ้มนั่นนะฮะเดี๋ยวข้างในยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะ you are still in the bit of pain นายยังมีแผลอยู่ป่ะหรือเปล่าบาดแผลนั้นมันไม่รักษาง่ายนะแต่ตอนนี้มีคำถามอื่นที่สำคัญมากกว่าเขาจะเป็นคำถามแบบบาดแผลในจิตใจแล้วป่ะที่เราตื่นมาแล้วแบบความจำเสื่อมอะโอเคแต่ขอให้เชื่อพวกเราเถอะโอเคขอบคุณไซเบอร์แต่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฉันสบายดีตอนนี้เราควรจะคิดถึงเรื่องแมตช์ต่อไปมากกว่าเพื่อต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซรับแล้วจบสงครามจองศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ยังไงแล้วทำไมแคสเตอร์ถึงมีร่างของฉันมันเร็วเกินไปนะทุกอย่างมันดูยากไปหมดเลยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะตอบทำได้ทุกอย่างหรือเปล่าแต่ขอให้เชื่อใจฉันละกันมากลับมากำจัดมูเซลด้วยกันเถอะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันตกลงกับนะเราวางแผนเราคอนเฟิร์มเรานะลงมติกันกับแคสเตอร์แล้วโอเคว่าจะควรทำยังไงแต่ยังไม่สำเร็จหรอกเราต้องไปที่ไมล์รูมบอกให้เป็นมีกอนแบ็กเมื่อเรากลับไปยังไงก็ตามเราต้องกลับไปที่โทนรูมน่าจะเป็นเหมือนกับห้องเวลาสู้ป่ะน่าจะใช่นะครับผมนี่ห้องโทรดูใช่ห้องบัลลังก์เดี๋ยวก่อนนะนี่มันโทนแบบใครว่าเท่าของฉันในการบอกข้อมูลของเซรับโอ้ยที่แคสเตอร์พูดเป็นความจริงๆด้วยระหว่างพวกเธอสองคนนี้มีอะไรบางอย่างพร้อมมาผ่านมาแค่ครึ่งเดียวอย่างไรก็ตามเราต้องทำหาข้อมูลเร็วให้มากกว่านี้แต่บอสอะไรเนี่ยแต่บอสอย่าบอกเรื่องนี้กับใครอีกอะมาสเตอร์โอ้เนโรแฮกว่ะเราบอกว่าเนโรจะแฮกเหรอรวมมันนี่สุดยอดอ้าวเออเลอร์จอแดงครับผมไวรัสกินเดี๋ยวหน้านี่อะไรแอสซัสซินไนมันทำไมเกิดอะไรขึ้นถูกกำจัดมันเป็นไม่ได้ฉันมีรหัสของมูนเซลนะแต่มันไม่ได้นะเราพูดเรื่องมันเองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวมาละใครเอ่ยใครเอ่ยโอ้ผมรู้แล้วใครไอ้นี่ให้ผมเฉยเลยกันนะครับผมคนนี้อาร์คิมิดิสเป็นถ้าเกิดคุณเคยดูคลิปเกี่ยวกับอะไรนะ10อันดับอาวุธที่ร้ายแรงสุดในประวัติศาสตร์ต้องย้อนให้คนนี้ครับผมเขามีจุดเด่นของในประวัติศาสตร์ของเขาคือปืนลำแสงพระอาทิตย์เขาเอากระจกมารวบรวมแสงอาทิตย์แล้วยิงใส่เรือที่มาจู่โจมเขาอ่ะก็จะเป็นเรือของอเล็กซานเดอร์จนเรือไม่หมดเลยอ่ะใช้เรียกว่าการโจมตีด้วยแสงซึ่งอาจจะใช้ได้ผลสูงสุดกับประเทศไทยนะครับผมเพราะแดดแม่งร้อนมาก
ยังไงก็ตามเซเบอร์สวัสดิ์เซเบอร์เคยมาสู้กับเซราฟใช่ไหมแต่ตอนนี้ระบบมันได้ขัดข้องไปแล้วแต่กล้าดียังไงบุกลงมาที่นี่เจ้าจงเผยนำของเจ้ามาซะน้อคาเมดิสไม่ชอบอย่างนึงคือตามันตีเทลเลอร์เป็นตาตีมากอันนี้เห็นฉันคือเซเว่นคาเซเบอร์นี่อาคาเมดิสชื่อจริงของฉันคืออาคาเมดิสจริงด้วยชื่ออาคาเมดิสคือระบบอัพก็คือพนักงานนะอัปเดตข้อมูลของเซราฟระบบเหรอระบบอัปเดตวันนี้เหรอใช่ว่าฉันคงไม่บอกพวกเธอนะแล้วโดยปกติแล้วคุณหน้าของฉันเนี่ยจะบอกให้ฉันเรียกพอร์ตมาได้เองแต่คราวนี้เครื่องเรียกพอร์ตมันใช้ไม่ได้ฉันเลยต้องเดินมาอย่างที่เห็นฉันไม่ใช่ปัญหาของเธอแล้วก็ฮาคุโนะยินดีที่ได้เจอไปถึงตัวเราอะไรนะมันรู้ชื่อฉันได้ไงเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอาคาเมดิสนั่นคืออาคาเมดิสเหรอใช่ใช่ใช่ฉันเองฉันจะตกใจนั่งหนาโลกมันเป็นกลมจังนะอ๋อซึ่งเหมือนสองคนนี้เคยเรียกจากผมมายุคเดียวกันหรือเปล่าแน่นอนทั้งหมดที่โรมันเคยได้ยินของกีกใช่ความอัจฉริยภาพของกีกอาคาเมดิสชาวกีกเนี่ยอเล็กซานเดอร์ก็กีกใช่ป่ะใช่อเล็กซานเดอร์กีกอันนี้ไม่ใช่ผมขอโทษครับผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้ขอเปลี่ยนนะผมอาคาเมดิสไม่ชื่ออเล็กซานเดอร์แต่สู้กองทัพโรมันโทษทีครับความฉลาดของนายนี่มันสุดยอดมากเลยใช่ถึงนายจะเป็นยังไม่แก่มากก็ยังแมนนะยังหนุ่มอยู่อ่ะถ้าแปลกที่นายยังหนุ่มขนาดนี้แต่นายรู้อะไรเกี่ยวกับมาสเตอร์ความจริงแล้วฉันเสียเวลาต้องหลายชั่วโมงกับฮาคุโนะเพื่อค้นคว้าวิจัยเรื่องมูลเซลคอฮะอย่างนั้นเหรอนั่นคือทำไมที่ทำให้มาสเตอร์สับสนหรือเปล่าดูอยากหน้าของเขาสิหน้าเขาเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยแต่ไม่ถ้ามันไม่ใช่บางทีนายจะพยายามขโมยข้อมูลของที่นี่ก็ได้ใช่พอได้แล้วฉันว่าฉันก็ไม่ควรจะบุกรุกมาที่นี่นะแต่ฉันไม่ใช่ศัตรูของเธอแน่นอนเพื่อให้มั่นใจแล้วก็ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยพวกเธอนั่นเองอุมุกจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่มันก็ยังเชื่อใจไม่ค่อยได้นะครับเชื่อใจไม่ค่อยได้คิดอะไรกันล่ะคิดว่าไงเหรอมาสเตอร์เอาไงดีฉันบอกให้ไซเบอร์คิดเกี่ยวกับนะฉันบอกให้ไซเบอร์คิดสอบซิสเต็มอัปเดตกับระบบเออร์เลอร์อ่ะฮะมีคำถามมากมายเข้ามาอีกแล้วโอ้เหนื่อยแล้วนะตอบไงดีซิสเต็มอัปเดตวันนี้มึงเซลคอร์เทลอัสอะเบาฮูเอลยูอาร์อันนี้เรารู้อยู่แล้วครับผมว่าบอกเราเกี่ยวกับว่าเจ้าเป็นใครซึ่งเรารู้อยู่แล้วบอกเกี่ยวกับระบบอัปเดตอันนี้ไม่ข้ามไปผมไม่เอานี่ว่ะก็เลยขึ้นกับมูนเซลคอร์ก็เลยขึ้นกับมูนเซลคอร์เกิดขึ้นกับพวกศัตรูนั่นเหรอฮะศัตรูอะไรดูเหมือนยังไม่รู้สินะศัตรูที่โจมตีทางตอนที่มูนเซลคอร์แหละพวกรอยัลเทอร์เทนิตี้พวกทหารแล้วก็ใช้พระองค์ดังนั้นมีกองกำลังเยอะมากหรือว่าพวกมันอาจจะเป็นโปรแกรมหรือโปรแกรมหรือโฮกุโนเบิลพิเซอร์ผมจะเรียกว่าโฮกุแล้วกันนะครับผมเพราะศัพท์ของในเฟซเรียกท่าไม่ได้ว่าโฮกุหมดเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันรูปร่างมันเหมือนกับยักษ์ไททันหรือบางทีอาจจะเป็นพระเจ้าเลยอ๋อไททันนี่ไงโอ้อยู่ดีก็ปวดหัวอ้าวไม่ความทรงจำมันลังไหลกลับมาฉันจำได้มันยักษ์มือใหญ่ๆนั่นชื่อลองคว้าตัวฉันแล้วเสียงที่ก้องอยู่ในหัวคำพูดที่มันพูดกับฉันมันเรียกว่าเซอร์แวนคนสุดท้ายนั่นคือความจริงเหรอมาสเตอร์โชคยังดีที่มาสเตอร์ของนายที่มาสเตอร์ของเธอยังไม่เป็นไรแต่ฉันเชื่อว่าพวกมันอาจจะโจมตีอีกก็ได้
แต่ยังเกิดการโจมตีคราวหน้านี้แต่โจมตีที่นี่ที่นี่กันเหรอน้อยฉันลืมไปได้ไงเนี่ยใช่ฉันก็คิดเหมือนกันที่มันเพิ่งเริ่มฉันเริ่มเข้าใจละเกี่ยวกับลีกาล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายแมปที่สู้กันนะมีหนึ่งวันมีชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้ถูกขโมยไปใช่ศัตรูพวกนั้นเป็นคนทำในการโจมตีลิคูล่าแต่มันทำมาแค่ครึ่งเดียวเองแล้วหลังจากนั้นทหารรักษาพระองค์แล้วก็มาสเตอร์ก็มาใช่แล้วก็น้อยเจ้าแคสเตอร์ไอ้เจ้าจิ้งจอกทรงมุกนั่นมันนำหน้าพวกเราไปก้าวนึงไหมเนี่ยไงเธอเป็นศัตรูกับมูเซลคอเธอก็เป็นศัตรูกับฉันแล้วเธอก็รู้เรื่องไททันนั่นด้วยเหรออาคาเมดิได้แต่หัวเราะเทลมอร์ว่าคืออยู่ต้องต่อที่หัวใช่ป่ะซิสเต็มอัปเดตก่อนแล้วกันสกิโนเซฮายโตเยโดโมซิสเต็มเดอะอรุคาระนิวาซิสเต็มอัปเดตต้องอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 14,000 ปีแล้วฉันต้องทำให้มั่นใจว่า 14,000 ปีมาจากเนี่ยระบบทุกอย่างยังไม่มีปัญหาหมายก็เหอะความชนะของเธอในการเริ่มต้นที่เซรับนี่ก็ดีมูเซลคอระบบก็ต้องอัปเดตต่อไปในหน้าหนึ่งการต่อสู้กันทั้งคู่แต่ก็อะไรหรือว่ามีแผนอะไรอีกถูกต้องฉันเข้าใจว่าทหารเราฉันเข้าใจความจริงของที่นี่แล้วการรวมกลุ่มกันในมูเซลคอแล้วก็เซรับฉันเข้าใจทุกอย่างแต่อะไรก็เถอะระบบพวกนี้ยังต้องการยังอัปเดตอยู่เพื่อต้องตามมุ่งมันให้ทันตามระบบให้ทันหรือในพูดอีกอย่างนึงคือทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงอ่ะคืองานของฉันอุ้มเมื่อจะยากก็เถอะแต่การอัปเดตพวกนี้มันค่อนข้างนานและยิ่งใหญ่โปรแกรมพวกนี้ฉันเข้าใจฉันจะพยายามทำความเข้าใจต่อไปอย่างนั้นเหรอเหมือนในเราจะงงเทลมีบ้าคุยอ่ะก็ใช่ฉันแนะนำตัวเองอีกทีแล้วกันชื่อนั้นคืออาคาเมดิสถูกก็มันมาถูกอัญเชิญมาในคาแคสเตอร์เป็นเซเวนที่มาสเตอร์มาซึ่งมาสเตอร์ฉันก็ไม่โชคดีเท่าไหร่อ่ะนะฉันก็ไม่ชอบมาสเตอร์ของฉันหรอกแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ถึงฉันจะไม่ชอบมาสเตอร์แต่ฉันก็ไม่เคยทำอะไรเขานะมูเซลคออัญเชิญฉันมาแล้วก็เรียกฉันว่าโซโล่เซอร์เวนต์ตัวคนเดียวเซอร์เวนต์ไลท์นายหน้าของฉันคือพยายามดูแลสเต็ประบบของมูเซลแล้วก็คอยเป็นคนดูแลหรือคนซ่อมพวกนี้มันเลือกให้ฉันเป็นอะไรก็ตามที่บอกว่าผู้ถังจะมีพลังมากมายใช่ไหมบางทีอาจจะมีฝั่งไหนอยู่ได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดนายหรือถ้าฝั่งเธอยังอยู่รอดต่อไปแล้วก็ให้ฉันเข้าร่วมด้วยก็ได้ฉันจะเป็นกำลังให้ฮากุโนถือว่ามีอัจฉริยะจากกี่มาเข้าทีมกันเหรอเขาต้องพูดว่าไหนแสดงพลังให้ดูหน่อยสินะไหนดูสิว่าเธอทำอะไรได้บ้างความของมาสเตอร์ได้บทยาได้บทเก็บเรื่องนี้ไปคิดเถอะคุณจักรพรรดิแห่งเซรับก็เซรับเชฟที่ผมคิดได้ออกคนเดียวคือไอ้นั่นอ่ะไอ้เนมเลดอ่ะหากใครรู้นะในข้างกายข้างขวาของเธอที่เป็นจากแห่งนี้ในบทคิดเกี่ยวกับชัดอีกทีนึงเหมือนกับว่าคาเมดิสอยากจะเข้าร่วมทีมเราด้วยนะครับผมเหมือนมันเป็นตัวกลางอ่ะนักสู้ไปสักหนึ่งเสร็จพวกเราจะเหมือนกับได้คาเมดิสมาเป็นพวกกันเป็นพวกนกสองหัวส่วนหนึ่งอ่ะจะพูดเรียกว่าไว้ใจหรือไม่ไว้ใจดีวะคำพูดของนายก็ฟังเหมือนกับมันพยายามเพื่อประจบเนโรครับผมเพื่อให้เนโรยอมใจอ่อนโอเคนี่เป็นแผนสูงว่ะเซอร์แคสเตอร์ชื่อจริงในการบอกเลยบอกชื่อของศัตรูให้ฟัง
ศัตรูของพวกเธอคือเซอร์แวนแคสเตอร์ทามาโมโนมาเอะทามาโมเธอเชิงกันเหรออ๋อฉันนึกออกแล้วทามาโมโนมาเอะฉันรู้สึกเหมือนฉันเคยได้ยินชื่อนี้มาจากไหนสักแห่งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วชื่อนี้มันคือคนที่ฉันต้องสู้ด้วยเหรอแต่มีบางสิ่งบางอย่างบอกฉันว่าถ้าเราสู้เราสามารถสู้ไปด้วยกันได้ทำไมเราไม่ร่วมมือกันอ่ะทำไมฉันนึกเธอไม่ออกเธอก็เป็นอย่างนี้อยู่อะทาคุโนะอย่างไรก็ตามแต่ไม่ออกอันนี้แป๊บนึงนะโอเคでは神王の予想通りの回答奪われたものは明白ですความทรงจำของเธอถูกขโมยไปใช่ไหมฮังโนเงินบอกเดี๋ยวครึ่งหนึ่งหมายความว่าไงครึ่งหนึ่งหรือว่าฉันตัวขาดไปครึ่งหนึ่งมันเป็นสกิลของฉันที่ฉันเรียกมันว่า Metal and Extradationเป็นความสามารถของฉันอย่างหนึ่งในตอนนี้คาคุโนะจิตใจของเช่ากำลังสับสนเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวนี่มันพ่อมดหรือวิญญาณหรืออะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่มีใครปกติทำไมมันรู้นะโอเคกลับมาละโทษทีครับต้องจำคำเธอไว้นะฮะจำไม่แย่อ่านไปแล้วไม่ทันถึงจะสู้ตัวคนเดียวก็เถอะแต่บางทีเราต้องการพักพวกนี่ผมพูดให้นี่พูดเหมือนว่ามาสเตอร์พลาดเรียนบางสิ่งบางอย่างไปงั้นเหรอใช่จะยอมเป็นเข้าฝั่งเธอก็ได้บางทีอาจจะได้รับผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไรก็เถอะอาจจะได้รับผลเสียต่อตัวเองก็เป็นได้ให้พวกจำไว้พวกจำให้ขึ้นใจว่าไม่มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้ถาวรถึงมันจะได้ผลแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดกาลเพราะฉะนั้นจงเดินตามชีวิตของเจ้าเดินทางตามที่เขาเลือกนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกมันเหรอถึงแม้จะไร้วิญญาณก็ตามแต่ในเวลานี้มาสเตอร์หรือว่าแคสเตอร์นี้มันรู้อะไรใช่ฉันเป็นคนเดียวที่อยู่ในเลกูล่าแล้วเป็นอีกครึ่งนึงที่รู้จักฮาโนบฉันรู้จักดีถึงวิญญาณเลยล่ะโอ้นี่มันเพิ่งเริ่มกันเหรอความทรงจำที่หายสาบสูญไปร่างกายของฉันมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฉันไม่เข้าใจแล้วก็ฉันก็ไม่อยากจะตายทั้งไม่อยากจะตายจะทิ้งเหนื่อยเซราฟเหมือนกับทิ้งวิญญาณไว้กันที่เซราฟฉันอยากทำอะไรบางอย่างบางทีเราอาจจะต้องการแคสเตอร์ช่วยบ้างแต่ฉันก็ไม่อยากเห็นเซเบอร์หน้าเศร้าขนาดนั้นมาสเตอร์แล้วโปรดยิ้มไว้เข้าเถอะมันโอเคฉันอยู่ข้างๆเธอฉันอยู่นี่และเธอก็อยู่นี่เราจะพาความมันไปด้วยกันถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นเซรับหรือการฟื้นตัวของลีกาล่าถึงมันจะยากก็เถอะแต่เราเชื่อใจได้ใช่ป่ะด้วยความสามารถของฉันฉันสามารถช่วยเธอได้อย่างแน่นอนในการให้เป็นราชาตัวจริงแห่งเซราฟด้วยพรแห่งนี้ด้วยพรของฉันจะทำให้ระบบพวกนี้กลับคืนมาให้ได้โอ้เข้าใจละงั้นฝากด้วยแล้วกันโอเคจบก็ขออนุญาตที่แปลผิดอะไรบางอย่างนะครับผมรู้ว่าเนื้อเรื่องผมทำได้แย่ค่อนข้างจะแย่ส่วนนึงเลยนะครับผมมาต่อกันเลยมารู้สึกเหมือนเราจะได้คาเมติสมาเป็นพวกนะแต่ผมรู้สึกผมอยากจะสู้แล้วอะน่าจะสู้ละสเตจ1เคลียร์โอเคเราได้เข้าสู่สเตจ2ละระดับนี่ระดับ normal หรือ hard ดี normal แล้วกันมาจริงๆนะผมระหว่างที่ผมกำลังรอทำคลิปอยู่นี่ผมก็ไปแอบเล่นอะไรตัวไหนมาบ้างนะเรามาโผล่ที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นตัวก็ตัวใหญ่บึกๆกันทั้งนั้นเลยรู้สึกตัวมันถือขวานเพิ่มด้วยนะครับผม
เฮ้ยฉันหรือเปล่าเราต้องไปหาอ่ะเราต้องไปหาใจกลางที่หลบซ่อนพลังของที่นี่แม่งที่แอบซ่อนไว้เหรอฉันเข้าใจอ่ะมานาฉันอ่ะสะสมมันพลังเวทไปให้ไปที่มูนเซลเพื่อเปิดระบบเนื้อได้มูนเซลพูดถึงมูนเซลอีกละมันจะเป็นกฎของที่นี่ก็เถอะแล้วก็ตามค่ะคุณโน้ตถ้าต้องการอะไรก็บอกฉันได้เลยเข้าใจละจะเข้าแล้วนะจะพร้อมแล้วกันมาสเตอร์โอเคในการชูแหวนฉันส่งมานาส่งพลังเวทไปให้เซเบอร์เพื่อสู้ตอนนี้ฉันอยู่ที่นิ้วนะนิ้วของเซเบอร์อะฮะรู้สึกได้ภาพจินตนาการแหวนตอนนี้ฉันเชื่อมต่อกับเธอเหมือนฉันอยู่ข้างๆเธอรู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงมานาที่ไหลผ่านในตัวเธอแล้วก็อะไรแล้วก็จะกด B เพื่อแปลงร่างเหรอกด Z กับ L นะครับผมเพื่อทำอะไรบางอย่างเมื่อหลอดนี้เต็มอ่ะฮะเดี๋ยวถ้ากด L จะใช้พลังของ Moon Cellนี่เหรออ๋อเฮ้ยรู้สึกผมเคยเห็นอื้อหือจะเป็นเนโรชั้นหมัดคู่เฮ้ยเออค่อยนิดค่อยหนุกขึ้นหน่อยเป็นร่างสมกันใช่ป่ะแต่ใช้แล้วมานาจะหายเรื่อยๆนะต้องมานาหลอดส้มๆอ่ะส้นสูงด้วยเดี๋ยวก่อนมันตอบมาส้นสูงยักษ์เฮ้ยหมดรอบแล้วว้าโอเคหมดยังเพิ่งเริ่มเองยังไม่หมดหรอกโอ้โหเยอะมากเรียบร้อยแฮกโอเวอร์คอมพีคเมื่อตีพวกไอตัวบอสตัวมินิบอสนะครับผมเหมือนกับคนคุมแมปเราก็สามารถไปได้กำลังรออยู่เลยไงเธอก็ไม่มีทางชนะฉันได้หรอกแหมปวดพูดเวลาไปจะปวดพูดประมาณนี้ตลอดโอ้ลูกตาสถานที่นี้ก็เธออยู่ใต้ตาฉันก็เธอเหมือนกับอยู่ในแอนโดเมดาคืออะไรครับเมื่อวานนี้อยู่ในสายเลือดเป็นเหมือนเลือดที่อยู่ในร่างกายฉันมันยังพูดเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในแบบการอยู่ในฝักมือมันซึ่งมันจะขยำเราได้เท่าไหร่ต้นเมื่อไหร่ก็ได้これはセラフ内に存在する地脈を利用した結界です。で、ตอนนี้เหมือนมีบาเลโยแล้วก็เซราฟเหมือนมีมานาคุ้มกันอยู่แล้วก็จะพยายามลองเปิดหรือว่าบาเลนั่นดูต้องไปจุดไหนอ่ะไปจุด1เหรอโอ้เดินทางไกลเหมือนกันนะเนี่ยเราไปโจมตีเป้าหมายที่บันทึกไว้อ่ะฮะไปโจมตีที่มันมาร์คไว้สีเขียวเอาดีนี่ช่วยสวัสดีครับเจอแบบแบบล่ะว่าคงได้ผลล็อกอีกไม่นานรู้ว่าต้องไปตีโอ้ยจะมีบทอ่ะบุคลินก็มาฉันรู้สึกเหมือนมีหนอนหมอนตอนไส้ฉันใช้พลังอะไรไม่ได้เลยอันต่อสู้เนี่ยฉันก็อยากจะแกมด้วยนะแต่ฉันมีข่าวดีศัตรูลงไปกว่า500ลอยแล้วมันมาจากกันเชื่อที่สุดยอดไปเลยศัตรูก็เป็นพวกมินเนี่ยนกระจอนแหละไอ้เราไม่ควรสู้กับพวกมินเนี่ยนโอเคมาแสดงพลังกันเถอะลูกชนในใจโอ้โอ้โอ้พุ่งบอสอยู่ไหนวะโอเคไม่รู้ว่าเดนเจอร์ขึ้นหมายถึงฟังมันเริ่มเยอะขึ้น
เรื่องซึ่งเราจะแพ้ได้ถ้าเราไม่ยึดกำจัดโอเคได้สารเจ้าธรรมโมโนมาเอมาเลยเรื่องวันนั้นเอาเลยนะมาสเตอร์เฮ้ยอย่าเล่นกับไฟ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 เลย5ตัวหมดยังมันยังไม่ตายแค่เสือตายอ่ะตายอ่ะอีกแล้วก็จะระเบิดอ่ะตรงนี้มาพูดถึงนู้นเลยเดี๋ยวทำไมตรงนี้ไม่เสร็จอ่ะมันควรจะเสร็จแล้วดิจะอะไรขึ้นผมไม่น่าพลาดเลยเนี่ยต้องเกี่ยวพวกนี้เบาเราแย่มันต้องเกี่ยวพวกนี้ไปสักพักนึงก่อนได้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวต้องไงขึ้นมาล่ะยังลอกยังลอกเข้ามานี่มันมีอีกชุดหนึ่งอีกทีเวลาเผาคุ้มลมมันต้องไปแอบบอกว่าระหว่างที่ผมกำลังรอคือผมจะเล่นนี้ประมาณ2วันครั้งหนึ่งนะผมในการแคสเกมนี้เพราะไม่งั้นคลิปมันจะมีแต่เฟดซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยดีสำหรับคนที่รอติดตามช่องอยู่นะทำให้ผมใช้เวลาอีกวันหนึ่งในการเล่นแต่ด่านเดิมเพื่ออัปเกรดเลเวลซึ่งในตัวตอนนี้เลเวล10แล้วนะไปเลยฮะเด็กข้ามได้อะเดี๋ยวนั่นอะไรเอางั้นใช่ป่ะโอ้ยพุ่งไปแล้วอ้าวตกชั้นล่างทั้งนั้นเดี๋ยวต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยเมืองฟูยุกิเหรอสักไก่เลยไม่มีตัวอะไรผมมาเนี่ยแต่ว่ามันคนไปจากจุดนี้ก่อนดีป่ะมันคนไปที่จุดหนึ่งก่อนดีกว่ามั้งไปหนึ่งทางนี้โอ้นี่ไงมันช่วยจุดนี้ก่อนที่กำลังโดนโจมตีอยู่ได้เลยมันจะเป็นหาเฮ้ยไปเปิดม่านของเอ็กสเตล่าดูไปผมยังไม่เข้าใจว่านี่เราจะปรับพังงามทำไมในการแฝกเกมนี้เชลอยู่ไหนเอ่ยต้องไปตรงไหนวะตรงไหนข้างล่างเหรอเจอแล้วเฮ้ยไฟมันร้อนไฟมันร้อนไม่แน่ใจว่าผมตีแรงหรือว่าตัวมันเคลื่อนน้อยอันนี้แค่แบบ normal ทางนี้บุกจุดหนึ่งก่อนแล้วกันจุดศูนย์หนึ่งนั้นผมบุกจุดซ้ายสุดตรงนี้จุดซ้ายสุดก็วะนั่นอะไรอ๋อไอ้ไข่ตัวนี้ครับผมเห็นในตัววันนี้มันถ้าผ่านไปไม่ฆ่ามันยังเรียกไอ้ตัวมินิบอสผมได้เรื่อยๆนะโดยตลอดอยู่เนี่ยเออเรียบร้อยเขี่ยทั้งทิ้งนึงแล้วกันเอาโบยเอาคอเงื่อลอยหมดลอยไปให้หมดโดนลูกหลงด้วยตัวนู้นน่าเศร้าเดี๋ยวผมหานี่ก่อนจุดนี้มีนั่นเดี๋ยวมีชิปคือมีเพื่อนมีคนใจดีครับผมมาคอมเมนต์บอกชาแนลว่าพี่ครับวิธีไม่ใช่กดอันติต้องกดอย่างนี้ต้องกดโทโคคือวิธีกดโทโคนะครับผมต้องตีไอ้ก้อนส้มๆเนี่ย
ให้ครบ 3.3 จุด Map ซึ่งมันจะโผล่มาในแผนที่นะจุดต่อไปคืออยู่ที่จุด3หนูไปแวะจุด3ก่อนแล้วค่อยไปช่วยจุดนู้นเจอใครโอ้มาเบอร์เซิร์กเกอร์ลูบูเฟลบิยอนเดจเลลหอกแห่งธรรมชาติเดี๋ยวตอนนี้เราสู้กับเบอร์เซิร์กเกอร์ระวังเบอร์เซิร์กเกอร์ด้วยพลังมันแข็งแกร่งมากเดี๋ยวมีคุกเล่นเข้ามาช่วยนะครับโอ้เดี๋ยวพอเราตีไปบังเอิญกดโดนลูกกระจอกนี่ยังไม่เอ้ยระวังโอ้โหโอ้ยดูอยากทรงมันยังไม่น่าใช่บอสเท่าไหร่ใครเราปล่อยโพลิมสู้คนเดียวไหวปะเนี่ยโอ้ยมันอยู่ไหนวะไอ้ก้อนๆนั้นน่ะแผนที่บอกว่าอยู่แถวอยู่ในนี้เนี่ยข้างล่างโอ้ยกดผิดเดี๋ยวมันต้องกดปุ่มอะไรนะเดี๋ยวมันต้องกดปุ่มอะไรนะในการกดแปลงล่างนะซีกับแซดมาลูบูเข้ามาคือเรามีเอเดนสันมาทำให้นะคาเมริสมาทำให้เราได้รับเรารู้ถึงรหัสนี้เข้ามานะครับว่าขอคนยกคนมีความชอบให้เอเดนสันอัจฉริยภาพแห่งกดไอเพื่อโอเคเพลงก็เปลี่ยนว่ะการเบรกก็ถ้าจับทุ่มเหรอโอ้ยโดนเต็มท่านจะแนวแล้วพ่นไฟข้างหน้ามากกว่าหมดเวลาแล้วเหรอตอกส้นว้าหมดเวลาซะแล้วทุกคนผมยังหายนั่นไม่เจอเลยฟังกันเลยอีก7อันเฮ้ยเราถูกซีเรียบเลยอ่ะต้องรีบกว่านี้มันเหมือนแข่งยึดจุดมากกว่านะนี่มีเคาน์เตอร์แท็กพูดคนเดียวบอกว่าไม่น่าเอาอยู่อ่ะดูจากเลือดเขาเลยจะตายแล้วน่ะโอ้ยยากโอ้ยเบอร์เซอร์เกอร์เริ่มบ้าแล้วเดี๋ยวก่อนถอยก่อนเก็บขนมปังก่อนว้าสู้ไม่ไหวนี่เจอชิปอ่ะโอเคลองไว้ขอจะบอกว่าเบอร์เบอร์ซักเกอร์มันมีความสามารถในการตีจอกเกาะเราได้โอ้ยเคาน์เตอร์มีโป้โหดจังวะ
โอ้ยพูดไม่ได้ว่ะบอกเลยเดี๋ยวก่อนถอยทับก่อนถอยทับทับก่อนทางออกอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมันเข้ามามันเข้ามาถอยก่อนโอ้ยก็เหลือไอ้ชิปนี้อีกไม่มากแล้วครับผมเอาแพ้อ่ะもはや戦える状態ではない。世の負けのようだ。เอาใหม่ว่าผมเสียเวลากับเบอร์เซอร์เกอร์มันเกินไปแล้วผมมันไม่น่าไปจุดนั้นก่อนว่าไหมโทษทีโทษทีสู้ชะよ。世も少し焦っていたようだ。เอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่ยอมหรอกเอามาเฮ้ยลูกกระจอกมันจะเขี่ยพวกมอสพวกนี้ก่อนโดนขยี้ไปซะเอาไปลองเปลี่ยนแผนเดินนะผมลองไปจุดนี้ดูこれはセラフ内に存在する地脈を利用した結界です魔力の起点となるセクターを支持しますすべて制圧すれば結界は解除されましょう呀黄啊ลูกกระจอกมันเยอะจังวะจ้างมาจากไหนเนี่ยเอาเรียนไปมันเป็นระบบนะคอมพิวเตอร์ขโมยมอนเข้ามาเยอะจังวะตัวอ้วนมันอยู่ไหนเนี่ยตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่มินิบอสอ่ะมาละโคดินเข้ามาช่วยเราละเดี๋ยวขาดอะไรอีกเลขสองตัวนะครับผมทางนี้ลูบูโผล่มาละดูเซ็นเตอร์เองอยากรู้ไหมเซ็นเตอร์เอฟอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเยอะแหละหมาจะเย็นหมาเรียบร้อยเซ็นเตอร์นี้เคลียร์ไปจุดเลขหนึ่งต่อเลยคิมจิโอโก終わったぜそっちの調子はどうだい戦隊撃破とはいやはやサーバントというものが全く角笛を鳴らせ戦の始まりだマジな、いい知らせを持って帰るぜ剣は星のごとくはっ剣に関さんこっ無害なもじゃん、やんねえ剣は星のごとくふっはっเราได้เราจัดมาดอกเต็มเลยไงผมอ่ะโอ้ยได้ครับคอมโบแดดแดด2ทีแดดอีกทีนึงไหนนี่อ้าวหายซะงั้นไม่ทันจับด้วยเหรอ
ไม่จับมันกระโดดอับปักพื้นดิมีอย่างนี้เดี๋ยวเคลียร์ม็อบแล้วชอบคอมโบนึงชุดนึงให้หมดแม็กเลยโอ้หมดยิงอ่ะตัวเดียวใช่ไหมชุดหนึ่งยังไอ้ชุดสามเริ่มสู้อ่ะเราต้องไปรีบตีตรงต้องไปช่วยชุดสามต่อหลังจากจับอันนี้เสร็จโอ้ยอุมูเอาไปกินแลกกันพุ่งสวนก่อนพุ่งสวนก่อนถ้ามันยืนนั่นเสร็จมันได้ไป5เลยนะถ้าเกิดยืนตรงนี้ได้เราได้ไป5เหมือนกันเหมือนกับแข่งยืนจุดมากกว่าไปเวลาไปเรื่อยละไปเอาแซงไปแล้วไปช่วยกันก่อนその調子です。結界を維持している全てのセクターを制圧するのです。ไปกำลังไปเอาทนไว้มาแล้วไหนใครแกล้งเด็กกูวะโอ้各自ทำไมต้องเจอนี่ด้วยเนี่ยจริงจังมั้ยเนี่ยฮะจริงจังใช่มั้ยนี่พวกเกมเฟสนี่ผ่านแล้วชั่วโมงหนึ่งตลอดเลยเคาน์เตอร์ไม่ใช่เกมยิงปืนนะบอกส้นเต็มหัวมันก็บอกว่าไอ้สายคาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์มันเหมือนตีมันไม่กระเด็นเลยเหมือนมันมีก่อหรืออะไรบางอย่างตลอดคล้ายๆไอ้สเปซตอนเลือดน้อยครับผมแต่นั้นแหมว่ามันล้มไม่เป็นนะคือถ้าเกิดเราตีธรรมดาจะมีช่วงหนึ่งที่ประตูมันยังพอคุยรู้เรื่องอ่ะคือแบบมีโดนดาเมจฮิตได้อ่ะแต่มันไม่ใช่กับเบอร์เซอร์เกอร์โอ้ยเอิดเหรอโอ้ยโดนตบยิงเต็มหน้านี่ขวดเขาหาไม่ยอมปั้นในเฟสแกนออเดอร์ใช่ป่ะดูดิมีช่วยไหวป่ะกดปิดอ้าไม่ควรเขาใกล้มันมากเป็นสตีฟเดี๋ยวก่อนบางทีเราอ่ะพันแทบให้ตายนี่ล้มอ่ะผมไปหาเลือดเก็บก่อนเลือดอยู่ไหนมันยังตามผมอยู่อ้าวไงเห็นเลือดอ่ะ君たちは弱体化している。結界を解除するまで、サーバントの相手は後回しだ。はい。ผมชอบจำในปุ่มกระโดดเป็นปุ่มไว้บ้านตลอดเลย。เอาไปกินอีกคอมโบนึง。カウター。おい、攻める。おい、ドバンバリア。お、ドバン、チムラム。カウターか。これカウター、もしかしてカウター、ない、見て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 、สู้มันยังไงวะยิ่งเราถ่วงยิ่งเรายิ่งเราไม่เข้านานนี่
เคยอมใช้ก็ได้เปิดตาฮาคมจงสู้สุดลิมิตสู้สุดกำลังเซเวอร์ก็มาเลยลูบูหรือลิโป้เรียกอะไรก็ได้คล้ายๆกันเป็นสตีมโหมานานเยอะมากหลายคอมโบครับจ้าอีกทีอีกครั้งไม่ยอมอีกทีนึงหมดยังหมดละคอมบูทายกี่คอมโบวะโอ้โห 4,300 เสร็จละกลับมาอีกรอบไม่ต้องให้พักคุณคลิปให้เราด้วยฮะมาลูปูเฮ้ยระวังคำรามกดคิวเพื่อกันผมด้วยผมลืมกันตลอดตอกส้นเขาที่หน้าจะตายอ่ะลูปูจะตายอ่ะเฮ้ยต่อสู้อีกทีนึงไปยังเดี๋ยวนี่อีชูเว่ยเรายังไม่ตายใช่ไหมโอ้ยหมดรอบละหมอนกับจะความเร็วสู้กับมันนี่ล้มเบอร์เซิร์ฟเกอร์ได้แล้วโอ้ยเย้เหนื่อยความเหนื่อยสูงเหนื่อยสูงมากよくやった。この不利な状況で、あのパーサーカーを倒せ。ยังไม่จบใช่ยังไม่จบใช่ไหมต้องยืดให้ได้ครบหมดก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวตาเขาก็จะหมดละมาเก็บเราจะใช้ให้ตายตัวบนเซิร์ฟเกอร์ครับไปซะละโอ้ยโอ้ยมาเล่นขวานเป็นขวานใช่ไหมอย่าไปหานะทำไมคอมโบเฮ้ยไหนเรียกนายออกมาเรียกนายของแก้วมาไปละท้ายมันเริ่มจะบุกมานะเห็นแล้วเคลียร์จุดคนนี้ก่อนแล้วเราเดี๋ยวจะมีการตบตีกันตรงนั้นอ่ะขอจุดนี้ก่อนไปไหนหมดละมาง่ายเจอละโอ้โหเจอที่นอนให้มันนอนไปคุยกับร่างม่วงเลยใครยิงวะผู้ยิงตอนนี้เสียเสร็จแล้วไปตัวต่อไปกำมันได้เอาทนไว้ประตูปิดเหรอไม่ใช่ทางนี้ดิแล้วตัวการเอ้าไม่ใช่ต้องดูนี่ก่อนกดล็อกสู้กับบอสใช่ป่ะบอสตัวอะไรมาเมดูซ่าโอ้สาสึกาโกเต้เฮคาดะโต領土の制圧が似合うねเดี๋ยวเมดูซ่ามันโผล่ฉันต้องนู้นเลยเดี๋ยวไปตบเมดูซ่าก่อนแป๊บนึงก่อนไปต้องเก็บชิปก่อนซักราก็陥落したことで結界が再び発動してしまったようです結界の完全解除のためには指定した全セクターを落とすほかありません陥落したセクターを敵から奪還し再制圧するのです仕方ありませんねここไปเก็บจุดนึงอยู่ข้างล่างขับขวาลงไปอันนี้戦線を維持できず、とうとう出てきたが、試合で行こう。奴を倒せ。そうしよう。
ไหนไงโอเคไหมมาเมดูซ่าเข้ามาเปิดตัวตูดนี่งอนมากเลยก็ก้อนสาวเมดูซ่านั่นยังไงวะมีขวดเลือดตรงนี้กล่องเลือดคือผมมองหาไอ้ชิปนั่นอยู่อ่ะยังไม่สู้โอเคปล่อยให้คุปลินจัดการได้ผมเชื่อใจในหมาของเราพี่หมาต้องสู้ได้ใช่ไหมช่วยมาหากล่องส้มหลุมหน่อยดิกล่องส้มอยู่ไหนอ่ะโอ้ยนี่สู้สนุกเลยนู้นผมไม่มีเวลาไม่ใช่หมาหมู่ลุงคนเดียวเฮ้ยแต่มันมีลูกน้องมองไม่นับดิถ้าดีถูกตีอ่ะเหลือแค่3จุดเดี๋ยวหมาฝากดูเมลซ่าก่อนได้ไหมนี่เจอแล้วโอเคไม่ต้องอ่ะมาเลยลงไปลงไปเลยอยู่นี่อาจจะง่ายกว่าสู้เบอร์เซอร์เกอร์เยอะมันกันว่ะได้อีกทีนึงอยู่ไหนมองไม่เห็นมองไม่ทันเจ้มองไม่ทันเฮ้ยกันตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบเวลานิดนึงครับจุดเราโดนตีทั้ง3จุดเลยได้ใช้ท่าได้มาใช้ท่ากันเปิดโฮกุเสียงตบมือเราฟ้าฟาดเย่จบโอ้ยเกือบไปละเกือบแพ้โอ้โหยากนี่แบบ normal จริงเนี่ยโอ้ฝั่งมันตีนแหละเร็วมากครับผมอุ้มหมูชนะยังอยู่ของฝั่งเรานะครับผมโอเคแบงเอไม่เหมือนกับว่าเราตีพวกตัวเรายึดจุดไปแค่4จุดเองว่าเราต้องยึดให้ครบกว่านี้ถึงได้เอ็กซ์ต้าสำหรับคนที่มีอะไรแนะนำผมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วผมอาจจะแปลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องผมอาจจะสับสนนิดนึงหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ปลดล็อกคอมโบมาอีกเยอะเลยไปเรื่องอีกทักนิดนึงเหน็ดเหนื่อยจากการสู้มาฮะเฮ้ยเงี้ยมากหน่อยมาสเตอร์ตัวของเราไม่เป็นลูกน้องของทาโมโมหรือเปล่าแต่มันก็ง่ายนะง่ายเหรอเจอรูบูขนาดเจอรีโป้ขนาดนั้นผมนี่จุกนะเคยมันจะอ่านภาษาอังกฤษอ่านว่ารูบูแต่เราคนไทยเราเรียกว่ารีโป้นะผมเข้าใจกันก่อนนะง่ายในความเข้าใจนะโอเคฮาวาเดอร์เวิลด์ออฟทาโมโมมันต่างกันยังไงเนี่ยโลกของทาโมโมกับดินแดนทาโมโมว่าดินแดนทาโมโมเป็นยังไง
ทำมาโมแลนความดูแปลกฉันไม่เคยคิดถึงนะเนี่ยไม่คิดแล้วก็ปวดหัวก็เหอะดินแดนของทำมาโมเหรอเพราะเราน่าจะกลับไปที่ไมล์รูมก่อนนะเปิดพักก่อนเดี๋ยวอะไรปวดเลาะลูกน้องของทำมาโมกันเหรอเรียกเราว่าอะไรนะลูกน้องทำมาโมกันเหรอคนดูน่าตลกจังเลยเทพรับแห่งนี้ต้องเป็นของฉันไม่ใช่ของทามาโมะไม่ใช่ของลีการ่าทุกคนต้องมาคอยดูเหมือนฉันไม่มีใครจะหนีพ้นจอมเวทไม่ว่าทั้งจอมเวทหรือไม่ต้องการจอมเวทหรือเซอร์เวสในการควบคุมโลกทุกคนจงมาจ้องมองที่ฉันเซอร์แห่งนี้ไม่สิทั้งโลกนี้เป็นโลกของไอดอลดาร์คเอลิซาเอลิซาหรือลังเอาเตอร์นั่นเธอนี่ so, อยู่เธอโอ้สีฟ้า ใช่ฉันเป็นไงสีชมพูนี่เข้าฉันป่ะทำให้ฉันดูมีพลังมากขึ้นนะดาร์คเอลิสไม่คนเรียกว่าดาร์คเอลิซาใช่เรียกฉันอย่างนั้นน่ะเจ้าหมูน้อยอุ้มหัวล้อใหญ่เป็นไงทำหน้าอย่างนั้นทำไมอ่ะกลัวงั้นเหรอตกใจสิใช่ไหมจะได้กลิ่นความกลัวนะที่นี่ฉันดาร์คเอลิสผู้ที่ก็หญิงที่สวยที่สุดโผล่ดินแดนที่ดินแดนแห่งนี้เซรับทุกอย่างต้องเป็นของดาร์คเอลิซาเท่านั้นดาร์คเอลิซาโอเคก็อย่างที่รู้เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกน้องของทามาโมะนะแต่สวรรค์นี้มีอะไรบางอย่างทำไมถึงมาสู้กับเซเบอร์ตลอดเลยดาร์คเอลิซาเบธเหรออ๋อฉันเข้าใจอะฉันบอกฉันชื่อดาร์คเอลิสแล้วก็ดาร์คเอลิซาจำชื่อเรียกฉันภาษาอะไรเนี่ยมันก็เหอะความชุดที่สมบูรณ์แบบของฉันชุดที่สวยงามของฉันนี้ทำให้มองกันไม่ละสายตาสิใช่โอ้ไม่ชุดของเธอมันดูล้าหลังมากโอ้จุกมีการนะช่วงของเธอมันดูไม่สวยอ่ะฮะเธอจะเปลี่ยนรสนิยมมากกว่านี้เจ้าอลิซาเบธแบทเทอรี่อ้าน้อยงั้นก็ได้เซเบอร์โอเคโอ้รุนขนาดนี้รู้สึกว่าผมแปลผิดว่ะไทม์มาสเตอร์ฉันตอนนี้กำลังยุ่งแล้วก็รบกวนถอยไปหน่อยเซเราจะเจอกันใหม่ที่เซรับกันอีกทีในที่ที่ดีกว่านี้ฮะจะจัดคอนเสิร์ตจริงดิให้ฉันเหรอให้เวทีฉันจริงเหรอเดี๋ยวไม่นี่ไม่เราไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ฮะเธอลังหลอกลวงฉันนะสิแต่หลอกลวงฉันไม่ได้หลอกหรอกไว้ให้ดีนะเซเบอร์จะบอกเธอแบบนี้ก็ฉันต้องเป็นที่หนึ่งไอดอลต้องเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือท้ายสุดจะขอเตือนไว้มาขวางทางฉันและให้ลิกาล่าฉันมาเดี๋ยวแล้วก็ให้ตัวมาสเตอร์ได้มาด้วยการให้ตัวมาสเตอร์เดี๋ยวก่อนมีการยึดนั่นฉันไม่มีทางให้เธอไม่ใช่เป็นลิการ่าผมน่าจะไปถึงแหวนนะครับผมแล้วก็มาสเตอร์ทั้งสองอันนี้เป็นของฉันเข้าใจนะอะไรกันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมกิ้งงกอย่างนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นราชาหรือยังไงแต่ฉันจะเป็นราชาที่ใหญ่กว่าเธอเองที่ยิ่งใหญ่กว่าเธอเองใหญ่กว่าวิกเกอร์แดนมีเหรอไม่มีอะไรก็เห็นกันอยู่นี่ใหญ่จะเป็นผู้ติดตามฉันหรือเปล่าล่ะไม่ฉันไม่มีทางเป็นทาสใครแน่นอนฉันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าใครโอเคโทษทีดาร์คอลิสแต่เธอเป็นไม่ได้โอ้อันนี้จริงการเป็นไอดอลข้ามไปก็มันเป็นการความสามารถที่ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะฮะฉันก็ไม่อยากจะติดอยู่ตรงนี้ตลอดกาลหรอกไปหาทางของเธอแล้วกันดูมึงไม่เคยไม่เข้าใจสินะดูว่าตัวเล็กแต่พวกนี้ก็มีปัญหาแล้วก็เธอฉันก็ไม่อยากจะเหนื่อยอยู่ที่ไทยแล้วมาอย่างนั้นหรอกฉันต้องการถ้าฉันจับอะไรฉันก็ต้องได้ถึงแม้จะเป็นมูนเซลหรืออะไรก็ตามหรือเป็นราชาหรือพระเจ้าหรือดาวคอให้เป็นสีแดงจะทำให้ต้องเป็นสีแดงราชาผู้ทรยศหรือแก๊สคิงเทเลอร์
ชัตเทอร์ใครวะแล้วก็ดาวอังคารนะพูดถึงดาวอังคารแล้วก็พูดถึงดาวอังคารดาวอังคารกับราชาโทยศตำนานอะไรอีกเนี่ยมันตำนานเทพอีกอ่ะโอ้จังปะเนี่ยเนื่องจากราชาเทเลอร์ที่ผมไม่แน่ใจว่าไปว่าอะไรนะราชาเทเลอร์นี่จะเป็นบิ๊กสตาร์มันเป็นดาวดวงใหม่ดาร์คเอริคอังโกมิสเซอร์หรือชื่ออะไรก็ได้เริ่มงอแงโอ้ยงอแงนะล่ะอ๋อไม่อย่าพูดอย่างนั้นนี่เธองอแงโอ้มาจิ้นลูกอมไหมไม่จ้องเราร้อยก็ไม่ก็เหอะถึงเธอจะอาจจะชนะไปแล้วแต่ต้องจำไว้ฉันจะมาแก้แค้นอีกทีเธอจะไม่มีทางแพ้เธออีกเตรียมตัวไว้พร้อมจะไม่ถอยครับฉันจะไม่ทำอะไรฉันจะสร้างทหารหรือแม่บอสหรืออะไรก็ตามแย่งชิงลิกาล่ามาให้ได้ไม่ว่าจากใครต้องเตรียมพร้อมไว้เธอสเตเบอร์ฮาคุโนะมุมดีมากเมื่อกี้อลิซาเบธทำมาลุกแปลกกว่าเดิมนะว่าไหมมากลับไปที่ไมรูมแล้วเตรียมตัวพ่อมาเถอะป่ะแปลกหน้าฮาคุโนะตอนนี้จะขยับปากบ้างนะเราดูปิดปากตลอดเลยโอเคสักคิดไม่ผิดตอนนี้จะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเฟดเอ็กซ์เตล่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไม่ได้พลาดคลิปใหม่และอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมหากจะมีอะไรสงสัยหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรหรืออยากจะรีเควสอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย